ทำทางอยู่นะครับอยู่กับ SK 200ครับรุ่น8นะครับรุ่นหลังนี้ก็เป็น Super X นะครับแล้วก็ Super XM แต่งสโลปไปด้วยนะครับแล้วก็ขุดดินไปด้วยสมองเงินนะครับมาดูเขาขึ้นบ่อกันครับในเที่ยวนี้นะครับ FM2K ครับอยู่ในตระกูล240แรงม้านะครับถ้าเป็นเดิมโรงงานนะครับแล้วก็260นะครับวิ่งใกล้ครับวันนี้นะครับแดดร้อนมากครับวันนี้ใส่กันประมาณ10คิวครับกระบะสำหรับบรรทุกดินนะครับตอนนี้ถ้าเป็นกระบะสูงก็มันจะเป็นใช้ในการเกษตรนะครับก็จริงๆมันผิดนะครับถ้าเอากระบะแบบนั้นมาวิ่งดินนะครับเพราะว่ามันใช้เพื่อการเกษตรครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาวันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เอามาเราเอามาอยู่แต่ไม่ได้ถือมาคิดว่าจะมาถ่ายกันเล่นๆครับถ่ายแบบสักหน่อยนึงก็ไปครับเพราะว่าเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วนะผมก็ยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะครับใกล้ได้การแล้วครับขึ้นสบายครับดินแข็งเนี่ยถ้าฝนตกมานะโอ้สนุกเลยครับเราสนุกแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้สนุกนะครับเพราะว่าเขามาทำงานหาเงินนะครับอ่ะมาดูร็อกครับเขาติดอยู่ประตูเขาบอกว่าคนไกลบ้านไกลบ้านอะไรมาใกล้ๆเองแต่บางทีก็อาจจะไปไกลเนาะ210แรงม้าครับบินเดี่ยวด้วยนะคันนี้แสดงว่าไปมาแล้วไปทุกที่นะครับรถหาเงินก็จะประมาณนี้บางทีข้ามจังหวัดนะครับถ้าแถวบ้านผมนี่ข้ามกันเยอะครับที่แปลงนี้น่าจะใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะครับใช้ดินเยอะครับโอ้เป็นลูกรังครับนี่
2วันที่แล้วเขาก็วิ่งลูกลังกันนะครับวัน2วันที่แล้วครับเมื่อวานเขาก็วิ่งแต่ผมไม่ได้เข้ามานะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจครับเนี่ยลูกลังอย่างเงี้ยเป็นทองคำนะบางที่นะ10ล้อรถหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1,000-1,200 นะครับเพราะว่า6ล้อบ้านๆเนี่ยก็เล่นกันแบบเที่ยวละไม่ต่ำกว่า500อ่ะครับรถขุดก็เพิ่งซ่อมมานะครับว่าอย่างนั้นครับซ่อมอยู่หลายวันอยู่นะครับพอดีได้พักเลยบางคันก็จอดครับหลายๆวันที่ผ่านมาครับวันนี้ก็มีลมพัดจะว่าลมเย็นก็ไม่เชิงครับเพราะว่าแดดร้อนแกเต็มกล่องไปเลยกับพลัง210ครับมาดูถ้าคันนี้ขึ้นได้คันอื่นก็ขึ้นได้แล้วที่ใหญ่จริงอ่ะอยู่ ZM ครับตัวนั้นโอ้โหดใหญ่ครับถ้าเป็นตระกูลอีซูซุรุ่นเก่านะโหดใหญ่ครับตัวนั้นโหดมากจัสซีนี่ไม่ต่ำกว่า1ฟุตนะครับความหนาของเขาเอามาดูได้เป็น527นะครับก็จะมีมิตซูเราสังเกตได้ครับเผาห่างมีสัญลักษณ์มิตซูครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเผาเก่าเลยครับถ้าเผาใหม่บางทีมันขาดนะครับขาดหรือว่าเฟืองบินอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนมันก็ไม่มีสัญลักษณ์หรอกเพราะว่าไม่ใช่ของเก่าเป็นของใหม่นะครับคันนี้ก็ยิ่งลุกลังอยู่นะ2วันที่แล้วอยู่โรงงานใหม่นะครับเดี๋ยวก็ยังขับหลายคนเหมือนเดิมครับกดแขนครับถือนานถือกล้องนานเรื่อยๆครับรถขุดรู้สึกจะไม่ฟืดฟาดเท่าไหร่นะมาดูคันนี้สายหอนครับหอนที่สุดในปอครับยืนอยู่ใกล้ๆบ้านครับไปอยู่ใกล้บ้านเนี่ยบางทีนี่กลับทุกวันไม่ได้นะครับก็ต้องกลับตามที่เราสะดวกเนาะมันกลับไม่ได้ครับบางทีมันไกลแล้วมันไม่คุ้มค่าน้ำมันพลัง
ับก็อย่างนี้แหละว่านะเออเสร็จแล้ว